ถ้าเปิดสัก 4-5 เซนก็จะพอทนไหวนะคะก็คุยกับเราไปอะไรเงี้ยสบายใจไปแต่พอเริ่มเปิดเยอะก็จะเริ่มปวดหลังปวดท้องก็แบบลูกสาวอยากให้ญาติเข้ามาช่วยนวดไหมปวดหลังปวดอะไรนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีนักศึกษาให้ลูกสาวช่วยนวดนะคะเราก็จะบอกนักเสริมนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยากให้แม่เข้ามาช่วยแล้วก็ให้แม่เข้ามาช่วยอันนี้เป็นความสุขของเขาอันนี้คือลักษณะว่าเราพยายามปรับให้เขาว่ามีความสุขกับการเจ็บท้องคลอดผลตอบรับก็จะออกมาดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะทั้งคนเฝ้าทั้งคนคลอดนะคะคำบอกเล่าจากประสบการณ์ตรงการทำคลอดวิถีธรรมชาติจากพยาบาลห้องคลอดโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติที่จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลสตูลภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชนสำนักวิจัยและพัฒนามอ.ณ โรงพยาบาลสตูลระหว่างวันที่19ถึง20มีนาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลพุทธโสธรถือเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกๆที่นำวิธีการคลอดแบบนี้มาใช้ตั้งแต่ปี2546เป็นผลให้ภาวะขาดออกซิเจนในเด็กแรกคลอดและภาวะตกเลือดในแม่ที่เคยเป็นปัญหาต่างมีจำนวนลดลงขณะเดียวกันก็ลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างผู้คลอดกับโรงพยาบาลอีกด้วยการที่ให้ญาติมามีส่วนร่วมเนี่ยเขาจะรับรู้เห็นตลอดระยะของเวลาการคลอดก็ลดความวิตกกังวลของแม่ใช่ไหมคะลดความวิตกกังวลของญาติพอผลลัพธ์ออกมาดีเนี่ยเขาก็จะไปพูดต่อๆกันใช่ไหมคะว่าฉะเชิงเทรามีแบบนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอคำชมเนี่ยสะท้อนกลับมาเจ้าหน้าที่เราก็มีกำลังใจรองศาสตราจารย์สุริพรกฤตเจริญแห่งภาควิชาการพยาบาลสูตินริเวชและผดุงครรภ์คณะพยาบาลศาสตร์ม.อ.นำกรณีของโรงพยาบาลพุทธโสธรไปศึกษาวิจัยและนำไปทดลองณโรงพยาบาลสตูลจนนำไปสู่ความร่วมมือเมื่อ3ปีที่แล้วก่อนนำมาร่วมกันถ่ายทอดให้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดสตูลในโครงการนี้เราทำวิจัยมาพักหนึ่งแล้วว่าข้อวิถีธรรมชาติดีอย่างไรบ้างข้อวิถีธรรมชาติคืออะไรทำอย่างไรบ้างนะคะองค์ความรู้ก็จะอยู่ที่ตัวนักวิจัยทุกคนซึ่งเราสามารถถ่ายทอดได้หมดส่วนองค์ความรู้ในเรื่องของด้านทักษะประสบการณ์ทำคลอดเนี่ยโรงพยาบาลสตูลตรงนี้ก็จะสามารถช่วยเราได้จากประสบการณ์จริงที่เขาได้ทำนะคะการคลอดวิถีธรรมชาติมุ่งเน้นผู้คลอดเป็นศูนย์กลางปฏิเสธกิจกรรมทางการแพทย์ที่ทำเป็นกิจวัตรอาทิการสวนอุจจาระการโกนขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำรวมถึงการจัดให้ผู้คลอดนอนหงายขาพาดหรือไม่พาดขาบนขาหยั่งในระยะคลอดแต่จะสนับสนุนให้ผู้คลอดได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระตลอดระยะเวลาการคลอดและเปิดโอกาสให้ญาติได้ร่วมทำคลอดเป็นผลให้ระยะเวลาการคลอดสั้นลงขณะที่ผู้เข้ารับการอบรมยอมรับว่าแนวคิดการคลอดแบบนี้ขัดกับสิ่งที่เคยศึกษาเล่าเรียนและประสบการณ์การทำงานจนเมื่อได้เห็นตัวอย่างจริงๆทัศนะเกี่ยวกับการคลอดก็เปลี่ยนแปลงไปก็พอมาฟังพี่ๆพูดเมื่อวานนะคะแล้วมันจะออกมายังไงนะเรานึกภาพไม่ออกไงคะให้นอนคว่ำเหรอแล้วหนีหัวลูกแล้วลูกจะออกมายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นคือสิ่งที่เราเจอมากับสิ่งที่เรามาเจอตรงนี้เราจะรู้สึกค้านอยู่ในใจแต่วันนี้เราเห็นวิดีโอแล้วเราบอกมันทำได้จริงๆนะคนไข้ไม่มีแผลนี่เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเขาจะรู้สึกโอเคมากเลยหลังคลอดไม่ต้องมานั่งปวดแผลนั่งถ้าเอียงให้นมลูกอะไรอย่างนี้มันลำบากไงคะอันดับแรกเราอยากให้สามีเนาะเข้าไปดูที่ว่าความเจ็บของภรรยาเป็นยังไงปัจจุบันการคลอดวิถีธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยมในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในสังคมไทยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายแนวคิดนี้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอสม.ก็จะรู้สึกว่าอยากจะไปบอกว่ามีการคลอดแบบนี้แล้วพยาบาลที่ไม่เคยได้ทำหรือไม่เคยคิดจะทำก็คิดว่าจะมาทำตรงนี้ก็คิดว่าเราก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะขยายการคลอดวิถีธรรมชาติไปในหลายๆโรงพยาบาลที่เขาสนใจค่ะชันทวัฒน์แซ่หลีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงานนะคะ